สวัสดีครับผมคุณภัยงานเจอไคลานะครับตอนนี้เนี่ยครับผมจะเปรียบเทียบระหว่าง GoPro Hero 8นะครับกับ Osmo Action นะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวใหม่ทั้งคู่เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมถ่ายในโหมด 4K 30ทั้ง2ตัวนะครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีฟีเจอร์หลายอันเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมจะค่อยอธิบายกันนะครับผมก็ผมจะทิ้งไฟล์ไว้ด้านล่างนะครับผมให้คุณลองดาวน์โหลดดูเลยนะครับผมคุณอยากเห็นไฟล์ตัวเต็มว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงอเจนดาด้วยนะครับว่าคุณอยากจะไปดูแบบกันสั่นจริงๆนะครับผมคุณอยากไปดูแบบโลไลท์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันมีอะไรคล้ายๆกันเยอะเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมถ่ายด้วย 4K 30อย่างที่ผมว่าไปนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าทาง GoPro Hero 8เนี่ยเค้ามีฟีเจอร์ใหม่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับเป็นเลนส์ที่มันแคบลงนะครับก็คือเลนส์ที่ตัวที่ผมใช้อันนี้นะครับมันจะมีกันสั่นที่เหนือกว่า Hyper Smooth 2.0 นะครับก็คือ Hyper Smooth 2.0 แบบ Boost นะครับ คือเรียกว่าโคตรกันสั่นเลยนะครับผมไม่รู้มันเขาขโมยหรือเปล่านะครับผมผมจะมีการสวิตช์ไมค์ด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับให้คุณลองฟังเสียงเพลงนะครับให้คุณลองฟังเสียงข้างๆผมนะครับผมอยู่ช่องนุ่น4เนาะให้คุณลองฟังเสียงผมเองอะไรเงี้ยดูว่ามีความแตกต่างอะไรกันไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับคนที่ต้องการจะไปบล็อกไปอะไรเงี้ยใช้งานสบายๆอยู่แล้วนะครับผมมันเล็กมันง่ายนะครับผมลองเดินอย่างเงี้ยผมมองว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินธรรมดาอย่างนี้หรือเดินลงบันไดก็ตามนะครับผมก็อย่าลืมกดสคริปต์ไปตามไทม์ไลน์ที่ผมทิ้งไว้ให้เมื่อกี้เนาะนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะดูหนักกว่านั้นก็คือคุณไปโหลดไฟล์เอานะครับผมผมอยากให้คุณดูว่ามันกันสั่นได้ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าเลนส์มันใกล้กันมากนะครับสองตัวนี้นะครับผมแต่ว่าอันต่อไปเนี่ยผมจะให้คุณดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างไอ้ตรงที่มันแบบเป็นช่องกว้างของไอ้ GoPro Hero 8กับ Osmo Action เนี่ยที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมที่ยังเป็นล็อกสเตอรี่อยู่เนี่ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะงั้นเราไปดูเมสเซจจากสปอนเซอร์แล้วก่อนนะครับผมเอาละครับผมเรามาคุยถึงเรื่องโลไลท์บ้างนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในห้างพารากอนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสังเกตว่ามันมีฟลิกเกอร์อะไรเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายที่เป็น FPS ที่30นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอาฟลิกเกอร์ออกพวกนี้นะครับรู้ตัวว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะไปถ่ายในที่ที่มี5นะครับหรือมีแสงไฟต่างๆเนี่ยก็ปรับเป็น25เฟรมเปอร์เซ็กต์นะครับผมก็ในห้างเนี่ยมันก็มีแสงนิดๆน้อยๆนะครับผมอาจจะมีนอยส์บ้างนะครับก็อย่าลืมโหลดไฟล์ไปดูเลยนะครับผมเดี๋ยวที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยมีสปอนเซอร์2คนนะครับในคลิปนี้ก็คือซูมแคมเมร่ากับเทพแกดเจ็ตนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้คุณลองไปซื้อเองเลยทั้งสองตัวนี้นะครับผมเอาละครับผมก็ร้านเขาเนี่ยตอนนี้คนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมร้านใหญ่เลยนะครับผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้ไปร้านเทพแกดเจ็ตเนาะเขาอยู่ตรงลาดพร้าวนะครับผมแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอยากซื้อเขาก็กดซื้อได้เลยนะครับผมอันนี้ผมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ทองเนี่ยอันนี้เตรียมแบบโชว์เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับเลนของ GoPro Hero 8มีความกว้างมากกว่าเพราะผมใช้ได้มันกว้างนะครับผมมันก็เด่นตรงนี้เนาะตัวนี้เนี่ยขายตัวไหนขายดีกว่าสองตัวนี้พอกันนะครับพอกันไอออทโวดีใจออทโวเคนเนี่ยวันแรกก็หมดแล้วใช่ไหมก็หลังๆก็ต้องแอคชั่นมากหลังๆโกโปมาแรงกว่าโกโปมาแรงกว่าครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับโกโปฮีโร่8ตัวนี้ครับฮีโร่8ก็14,500 14,500น่ะอย่างเช่นแบบว่าร้านอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าเขาขายกันลดราคาได้เนี่ยร้านซูมลดได้ไหมถ้าเกิดผมทักไปซื้อเนี่ยอันนี้ตัดขาขายกันเลยเนี่ยตอนนี้มันใหม่อยู่ครับมันยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรใช่ไหมก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะลองไปซื้อดูนะครับผมลองเดินให้ดูนะครับว่าร้านเขาเป็นไงขอบคุณนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับที่ผมมาที่นี่เพราะว่าร้านเขาเนี่ยแต่งเป็นติ่งสีดำนะครับผมค่อนข้างมืดก็จะได้เห็นน้อยเสียงอะไรกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแต่ร้านมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับผมถือว่าโอเคนะครับdynamic range อะไรเนี่ยไม่ต้องโชว์อะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนมืดๆเนาะเวลาที่คุณไปในห้างอะไรเงี้ยแบบไปแอบถ่ายนะครับไปถ่ายเรียกชั่นอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องใช้อย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยปรับไป25เฟรมเปอร์เซ็กต์นะก็อย่าลืมซื้อนะครับผมไปดูกันนะครับในเว็บอะไรเงี้ยมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Osmo Action เองหรือว่า GoPro Hero 8เองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะครับผมเดี๋ยวผมว่าไปช่องนึงสีก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับซูมแคมเมร่ากับเทพแกดเจ็ตมากๆเลยนะครับผมที่มาสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับก็ผมจะขอทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้นะครับถ้าคุณไปเลือกสั่งซื้อเอานะครับตัว2เว็บนี้นะครับก็ลองไปต่อราคากันดูนะเว็บไหนเขาให้ราคาน้อยกว่าคุณก็ซื้อเว็บนั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือผมเปลี่ยนเลนส์แล้วนะครับผมทั้ง GoPro Hero 8เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเลนส์วายกว้างกว่าเดิมอีกนะครับคือแบบกว้างมากๆนะครับกว้างสุดที่มันจะเป็นไปได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลามันกว้างขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถนะครับผมบูสต์แบบเขาเรียกว่าไงไฮเปอร์สมูทแบบบูสต์แบบว่าสุดๆได้นะครับคือการสั่นได้ไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมมันกว้างขึ้นแต่ว่าการสั่นได้ไม่ดีเท่านะครับผมแต่ผมมองว่าพอมันกว้างอยู่แล้วเนี่ยมันการสั่นง่ายอยู่แล้วนะครับก็คุณจะสังเกตเห็นว่ามันต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่จะการสั่นอะไรได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนมองนะครับผมจะค่อยๆเดินแล้วกันนะครับผมนะครับคราวนี้เนี่ยผมวิ่งไปเยอะแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมวิ่งมานะครับผมอันนี้ผมเดินลงมาได้ให้ดูนะครับผมการสั่นทั้งสองตัวนะครับระหว่างล็อกเซดี้กับไฮเปอร์สมูท 2.0 เนี่ย
อย่างตัวที่แล้วเนี่ยอย่าง Poco Hero 7ที่ผมเทสไปเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วแต่คนมองนะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแตกต่างกันทางด้านในดินามิกเรนจ์นะครับผมแล้วก็พวกฟ้าสีฟ้าอะไรมากกว่านะครับผมอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมหันหน้าเข้าแสงแดดก่อนนะครับผมอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยพอผมมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า Osmo Action เนี่ยมีโหมด HDR นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด HDR ปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปิดการสั่นได้นะครับไม่สามารถเปิดล็อกเซรีได้นะครับผมในทางกลับกันเนี่ย Oppo Hero 8เนี่ยที่ผมว่าไปนะครับมันคลัชแบ็คอยู่แล้วนะครับผมคอนทราสต์มันสูงนะครับผมสีฟ้ามันเนี่ยสีน้ำเงินจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็แล้วแต่คนดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโหมดปกติเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณตั้งไว้เฉยๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณเปิด HDR นะครับใน Osmo Action เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินๆเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะมันสั่นมากนะครับผมก็โอเคนะครับเดินๆไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปผจญภัยนะครับผมหรือว่าคุณอยากจะแบบเฮ้ยวิ่งหนีโชว์คนข้างหลังอะไรเงี้ยถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับผมผมมองว่าเลนส์กว้างของ GoPro เนี่ยมีความได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่ามันเห็นรายละเอียดกว่านะแต่สิ่งที่นะครับผมชอบมากๆใน Osmo Action ก็คือว่ามันสามารถเปิดโหมด D-Warp ได้นะครับผมไอ้ D-Warp เนี่ยหมายความว่านะครับมันจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยไม่เบี้ยวนะครับผมไอ้ Osmo Action เนี่ยคุณจะสังเกตว่าภาพมันแบบตรงๆเลยนะแต่ GoPro เนี่ยมีความเบี้ยวอยู่นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่แก้ทีนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะปรับเป็นนอกจากว่าคุณจะปรับเป็นลีเนียร์นะครับผมซึ่งซื้อขนาดนี้ก็ปรับลีเนียร์เนาะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อขนาดนี้แล้วต้องการให้มันถ่ายภาพแบบกว้างๆอะไรเงี้ยนะก็เสียดายนิดนึงนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมีดีวาร์มาในอนาคตหรือเปล่านะครับผมก็เดือนนี้ผมวิ่งเล่าไอ้นี่เลยนะครับผมเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยGoProเขามีซาเจชันที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมแต่ก็ยังมีมุมว่าไปนะครับว่าถ้าเกิดซาเจชันสูงปุ๊บเนี่ยหน้าผมมันจะดูเข้มๆนะครับแทนที่มันจะดูใสนี่นะครับผมแล้วไปต่อกันในโหมด HDR นะครับเอาละครับเรามาคุยกันถึงคิวเลอร์ออปชันของ Osmo Action กันมากนะครับก็คือโหมด HDR นะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณเปิดโหมด HDR ปุ๊บนะครับผมการสั่นมันจะหายไปเลยนะครับผมล็อกเซตี้มันหายไปนะครับถ้าทำกับการเนี่ย GoPro เนี่ยผมพยายามทำให้มันโฟกัสเลนส์มันใกล้ๆกันเนาะก็คือการเปิดเลนส์ไวธรรมดานะครับซึ่งมันส่งผลให้นะครับผมสามารถใช้Hyper Smooth 2.0 แบบบูสต์ได้นะครับผมคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Hyper Smooth เนี่ยมันมีหลายระดับนะมีทั้งโลมีเดียมไฮบูสต์อะไรเงี้ยนะครับไอ้บูสต์เนี่ยก็คือเหนือกว่าไฮอีกนะครับผมแต่ว่าไอ้บูสต์เนี่ยไม่สามารถใช้ในโหมดแบบตรงกลางได้นะครับผมนั่นแหละข้อเสียนะครับข้อดีของ HDR อย่างนึงก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไปการย้อนแสงนะครับผมเป็นไปชนย้อนแสงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเนี่ยคุณสังเกตได้เลยผมไม่ต้องดูหลังกล้องผมก็รู้ว่าไอ้ Osmo Action เนี่ยมีการสั่นเยอะนะครับผมเยอะกว่าไอ้ตัวไอ้ GoPro Hero 8เยอะนะครับเนี่ยในกรณีอย่างนี้เห็นไหมครับนะเห็นไหมเอาง่ายๆก่อนนะครับเนี่ยนะครับหน้าผมเนี่ยจะมีความใสมากกว่าใน Osmo Action อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมไม่รู้หลังกล้องผมก็ทราบนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองมานะครับไม่รู้ว่าคัลเลอร์ไซเอนของทาง GoPro เขายังไงนะแต่ว่ามันสีมันจะคอนทราสต์จัดนิดนึงนะครับส่งผลให้นะครับคุณถ่ายแบบว่าพวกแอตโมสเฟียร์อะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับ GoPro เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากนะครับกับพวกแบบกีฬาแอคชั่นนะครับผมเพราะว่าสีมันโอ้โหมันอินเทนส์นะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าเกิดคุณถือเฉยๆอย่างนี้นะ Osmo Action เนี่ยมีความดีงามมากกว่านะครับเพราะว่าหน้ามันใสกว่านะยังจะยังไงก็ตามนะคุณมุนอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับเพราะตอนนี้ฟาร์มมันเริ่มปิดฟาร์มเริ่มอะไรแล้วเนาะก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมมาสายนะครับโอเคมากเลยนะครับแต่จะมีปัญหาแค่ตอนเดินเท่านั้นแหละครับ HDR นะครับผมระหว่างไอ้ Osmo Action กับตรงนี้นะก็หลายๆคนเคยเห็นไฟล์กันไปแล้วนะครับผมหน้าใสไม่ใสบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าแอตโมสเฟียร์จะเป็นยังไงนะครับจะสั่นหรือเปล่าเนี่ยขอแค่หน้าใสพออะไรเงี้ยการใช้งานของแต่ละคนก็เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมว่าไปว่า2ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเล็กมากเลยครับผมก็ถึงง่ายนะครับผมสบายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมอยู่ในเฉดเนี่ยแล้วผมถ่ายออกไปเนี่ยเห็นมั้ยครับผมเห็นมั้ยพลังของ HDR ก็จะมาทันทีนะครับเพราะว่าผมย้อนแสงไงนะครับผมก็ช็อตนี้เป็นช็อตที่ยากนะครับคนน้อยคนที่จะถ่ายแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นประเด็นอย่างที่ Osmo Action มีเหนือกว่านะครับผมแต่ว่า GoPro นี่ก็ไม่ใช่เขาด้อยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ฟีเจอร์เสริมอันนี้ขึ้นมาเฉยๆนะครับผมหลายคนนะครับถามถึงเรื่องการแอคชั่นต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผม2ตัวนี้ครับผมปรับที่ 4K 30หมดนะครับผมแล้วก็นะครับเนี่ยผมให้ดูเดมิกเลนส์นะแล้วก็นะครับผมปรับที่เป็นไฮเปอร์สมูทแบบบูสต์ด้วยนะครับก็คือเลนส์มันจะกว้างน้อยลงนิดนึงใน GoPro 8นะครับแต่ใน Osmo Action เนี่ยผมปรับล็อกเซตี้นะครับผมแอคชั่นก็คือว่านะครับเวลาที่คุณแบบว่าไปโชว์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันยากมั้ยอย่างเงี้ยนะครับผมผมที่ผมไม่เปิดเลนส์ไวก็เพราะว่านะครับผมอยากให้คุณดูว่ามันแตกต่างกันจริงๆขนาดไหนนะครับผม2ตัวนี้นะจริงๆอ่ะมันมีอยู่นะครับผมคุณเปิดคุณไปดูในStabilization ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมครบเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมเป็น overview สั้นก่อนแล้วกันเนาะจะได้ดูว่ามันของจริงของทั้ง2อันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันโหดเท่ากันมั้ยในเลนส์ที่ระยะเท่าๆกันนะครับผมค่อนข้างยากเลยนะการวิ่งอย่างเงี้ยผมสะดุดทีนึงผมหายไปเลยนะครึ่งแสนนะครับผมรอเล่นนะครับรอเล่นเนี่ยครับการวิ่งลงการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมค่อนข้างจะแกล้งเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมการเก็บ HDR ถอยหลังอะไรเงี้ยนะครับ
อันนี้ผมแถมให้เลยนะเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าการสั่นไหนเทพกว่าต้องดูอย่างนี้นะครับเอาล่ะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่พารากอนนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมอยากจะเทสเดเมจหน่อยนะครับว่าตัวโคโปฮีโร่8ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากตัว7ตัวที่แล้วยังไงนะครับผมออสโมแอคชั่นตัวนี้นะครับเปิดไฮไดนามิกเรนจ์นะครับผมหมายความว่ามันจะไม่กันสั่นนะครับผมมันจะถ้าเกิดคุณสังเกตนะ2ตัวนี้จะมีความกว้างของเลนส์ที่ต่างกันนะครับผมมองว่าตอนนี้โคโปมันได้กว้างกว่าเนี่ยผมก็อยากจะโชว์ให้มันกว้างกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยไดนามิกเรนจ์เนี่ยถ้าเกิดได้ผมเดานะครับก็อันนี้น่าใสนะครับผมออสโมแอคชั่นเนี่ยน่าใสนะครับแต่โคโปฮีโร่8เนี่ยยังเก็บคอนทราสต์ได้ดีอยู่นะครับอาจจะมีอาการหน้ามืดๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมอันแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบสีท้องฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าความที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งกล้องถ่ายเฉยๆเนี่ยผมแนะนำให้เปิด HDR นะครับผมในออสโมแอคชั่นนะครับผมแล้วก็เป็นโกโปรเนี่ยธรรมดาเลยนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยถ่ายที่ 4K 30นะครับผมวิดเลทสูงสุดนะครับก็โอเคมากเลยนะครับผมมันถ้าเกิดว่าคุณสังเกตข้างหลังข้างหน้าเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันแบบความต่างของสีเนี่ยต่างกันเลยนะว่าสองตัวนี้ผมไม่ดูหลังจอผมก็ทราบนะครับผมคุณก็ลองดูในรีเฟรชเองเลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่ให้คุณเปิด HDR ในออโต้แอคชั่นตัวนี้แล้วคุณก็ถ่ายเดินเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้นะครับผมคุณไม่สามารถเปิดล็อกเซตี้ได้นะครับส่งผลให้ภาพมันอาจจะสั่นๆนะครับผมคุณสังเกตเทียบกับโกโปรเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนละชั้นเลยนะครับประกันการสั่นนะครับก็ผมถือนิ่งมากนะอาจจะแบบไม่ได้สั่นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์การเดินการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าความต่างของสองตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะมี HDR ก็ตามเนี่ยแต่ผมชอบที่จะให้ภาพมันนิ่งมากกว่านะครับผมก็ลำบากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมมองว่าอนาคตเนี่ยออสโมแอคชั่นตัวใหม่ตัว2ตัว3อะไรเนี่ยก็อาจจะมีแบบ HDR ผสมกับกันสั่นแล้วนะครับอันแล้วแต่คนนะครับผมแบ็คลิตอย่างเงี้ย HDR มีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดคุณถืออยู่เฉยๆอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณวิ่งเนี่ยจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมสบายๆนะครับเหตุผลที่ผมมาที่พารากอนอย่างแรกเนี่ยเพราะว่าเขามีบันไดนะครับผมให้ผมวิ่งได้ระยะยาวนะไอช่องโรซีวิ่งนิดเดียวนะครับผมเอาล่ะครับผมเรามาเทสกันสั่นกันแบบเอ็กซ์ตรีมมากนะครับผมทางโคโปฮีโร่8เนี่ยผมเปิดเป็นไฮเปอร์สมูท 2.0 นะครับผมไม่ใช่บูสต์นะเพราะมันเป็นเลนส์อัลต้าวายนะครับผมส่วนออสโมแอคชั่นเนี่ยผมเปิดเป็นล็อกสเตดี้นะครับผมเป็นที่ 4K 30เนาะผมก็โทษด้วยนะวันนี้แบบนักท่องเที่ยวเยอะนิดนึงนะครับผมก็ลำบากนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินให้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากมาวิ่งบ่อยๆอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้วันเสาร์พอดีนะครับผมคนยุ่งนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมคุณก็จะสังเกตเห็นว่านะครับว่าสองตัวเนี้ยมีความกว้างต่างกันนะครับอย่างที่ผมว่าไปครับถ้าเกิดว่าผมปรับเป็นบูทปุ๊บเนี่ยในโกโปรฮีโร่8เนี่ยมันจะทำให้ความโฟกัสเลนส์ของมันเนี่ยใกล้กับออโต้แอคชั่นมากนะครับผมแล้วก็จะวัดกันตรงนั้นนะครับไฟดีไม่ดีอะไรไงลองโหลดไปดูเลยนะครับอันนี้ผมวิ่งจ็อกกิ้งให้ดูก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับหลายๆคนยังไม่พอใจในเมื่อกี้แบบวิ่งไม่จริงนะครับผมวิ่งขึ้นบ้างนะครับวิ่ง2ชั้นเลยนะครับผมตัวโปรเนี่ยได้เปรียบที่ว่าความกว้างของเลนเนี่ยไม่มากกว่านะครับผมแต่ว่าให้เบอร์สมูทได้ถูกอัปเกรดมานะครับแต่มันก็ยังไม่สุดขนาดนั้นในความคิดผมอะนะครับผมถ้าเกิดอยากสุดจริงเนี่ยผมก็ต้องไปเลนวายนะครับแต่เลนวายเนี่ยมีข้อจำกัดที่ว่ามันทำให้ความกว้างเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับผมวิ่งแบบว่าอย่างกับไอ้นี่เลยมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาเรื่องโหดกันมากนะครับผมทำเอาฟีเจอร์ใหม่เข้ามาของโปร8เลยนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ปรับเป็นกว้างสุดเนี่ยมันจะสามารถปรับเป็นแบบว่าไฮเปอร์สมูทแบบบูสต์ได้นะครับคือเป็นเขาบอกว่าเป็นขั้นเหนือกว่าไฮเปอร์สมูทที่ดีที่สุดอีกนะครับผมก็ไฮเปอร์สมูท 2.0 แบบบูสต์นะครับเทียบกับอะไรที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คือล็อกสเตดี้ของทางออโต้แอคชั่นนะครับผมคราวนี้คลิปที่แล้วเนี่ยหลายคนคงทราบดีนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับผมอยากจะให้ดูว่ามันมีความอัปเกรดขึ้นมาหรือเปล่านะครับการใส่บูทก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ต้องย้ำก่อนนะผมไม่สามารถวิ่งเร็วขนาดนั้นได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองแกล้งมากดีกว่านะครับผมลองไอ้วิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะได้แกล้งนะเพราะวิ่ง2ขั้นนะครับผมไอ้วิ่งลงเนี่ยวิ่ง2ขั้นไม่ได้นะครับทำทางแกล้งเลยนะอันนี้คือเหมือนกับคุณอยู่ในหลังแบบว่าทอมครูซอะนะครับเรื่องการเก็บเป็นวายเลเมนก็ลองดูเองเลยนะครับเอาละครับผมเรามาที่ 2.7K กันมากนะครับผมไอ้ 4K เนี่ยผมมองว่าบางทีมันอาจจะแบบกินทรัพยากรเครื่องตัดต่อคุณเยอะเกินไปนะครับผมเซตติ้งมันเป็นง่ายๆนะครับก็คือ 2.7K นะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยแต่ว่าโคโบฮีโร่8เนี่ยเปิดเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับผมซึ่งมันไม่สามารถทำให้เป็นไฮเปอร์สมูท 2.0 แบบบูสต์ได้นะครับผมก็แต่ผมว่าแค่นี้ก็นิ่งแล้วนะครับผมส่วนออสโมแอคชั่นเนี่ยใช้เป็นล็อกสเตดี้นะครับผมนะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับผม 2.7K เนี่ยมันได้ความคมที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับและทาง GoPro กับ DJI เนี่ย advertise ว่า 2.7K เนี่ยมีความนิ่งที่สุดนะครับนิ่งกว่า 4K อีกนะครับผมนิ่งกว่า 4K 30อีกนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมแต่จะนิ่งขนาดไหนเนี่ยคุณต้องไปดูไฟล์เอาเองนะครับ
27K นะครับผมไม่หนักเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆวิ่งเลยนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับปรับวินน้อยออกหมดนะครับผมผมไม่รู้ว่าใหม่ดีขนาดไหนไม่ได้ฟังนะครับก็ 27K ก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาละครับต่อมาเรียกว่าสูสีมากนะครับก็คือ 27K นะครับเลนไวทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าตรงตัว Popo Hero 8เนี่ยผมใส่เต็มเลยนะครับเป็นบูทไอโฟนสมูท 2.0 นะครับก็จากที่ผมได้ยินข่าวมาผมไม่รู้ว่าควอลิตี้มันต่างจาก 4K เยอะมากไหมนะครับหรือมันมีการดรอปอะไรไหมนะก็ลองโหลดไฟล์ไปดูเองนะครับผมความคมมันจะน้อยลงอะไรครับเพราะมันการสั่นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่เล่นปกตินะแต่จะทำไม่ดีขนาดไหนก็ต้องลองดูกันอีกทีนะครับผมระหว่างช็อตตัวนี้เนาะส่วนล็อกสเตดี้ก็อย่างนั้นแหละครับผมก็เดิมๆนะครับอาจจะมีการอัปเดตในอนาคตอันนี้ผมว่าไปนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็วิ่งไปวิ่งมาหอบแล้วนะครับผมแต่ว่าเพื่อนท่านผู้ชมมันวิ่งได้ครับวิ่งได้ครับผมเดี๋ยวไปวิ่งลากส่วนลุมก็ได้นะครับแต่ผมว่ามองว่าไอ้วิ่งธรรมดาเนี่ยมันง่ายไปสำหรับสองตรงนี้นะครับผมต้องวิ่งขึ้นบันไดหรือวิ่งลงบันไดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง challenge มากกว่านะครับเห็นไหมยากไหมยากเนาะวิ่งไปวิ่งมาผมล้มเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ 27K นะครับลองโหลดไฟล์ไปดูเองเลยนะครับผมอยากเอาไปทำท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับผมก็การกันสั่นเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับการวางไว้เฉยๆเนาะอย่างในกรณีเนี่ยใน GoPro Hero 8เนี่ยผมปรับเป็นเลนอัลต้าไวด์นะครับผมเปิดการสั่นไปด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ย Auto Action เนี่ยผมปรับเป็น HDR นะครับผมซึ่งมันไม่มีล็อกเซดี้นะครับผมคุณจะต้องดูดีเทลเองนะครับผมคราวนี้เนี่ยแล้วแต่คุณว่าคุณชอบแบบไหนนะครับสำหรับ GoPro เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าฟ้ามันเนี่ยค่อนข้างจะเข้มขวานะครับผมรวมถึงนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าผมเปิด Dwarf ใน Auto Action ด้วยนะครับเป็นส่งผลให้นะครับไอ้ตึกด้านซ้ายเนี่ยมันไม่เอียงนะครับผมอ่ะคำถามต่อมาก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะปิด HDR มันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับผม 4K 30นี้นะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องมาที่นี่นะครับผมเพราะว่าดีเทลของตึกดีเทลของรถเนี่ยมันครบมากเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมเปิดกันสั่นไว้นะครับทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเซรี่หรือไฮโปสมูท 2.0 ก็ตามนะครับผมทั้ง2ตัวใช้เลนส์ที่กว้างที่สุดนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้เลยนะครับผม HDR เนี่ยมีผลอย่างมากนะครับในการดึงฟ้าคุณสังเกตไหมนะครับผมอันนี้กับอันที่แล้วเนี่ยต่างกันเลยนะครับผมของ Osmo Action นะระหว่างการดึงฟ้ากับไม่ดึงนะครับผมข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่สามารถกันสั่นได้แค่นั้นเองนะครับผมอันนี้น่ะคุณขยับอย่างงี้น่ะมันก็ยังโอเคอยู่ทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเปิด HDR ของ Osmo Action เมื่อกี้เนี่ยกระจุยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับการ demonstration shot อะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันดีอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่เปิด HDR เนาะคุณเปิดดูมันหนังเลยนะวืดอย่างเงี้ยนะครับผมง่ายๆนะครับผมเนี่ยเห็นมั้ยปึ๊บอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยนะครับผมไม่ต้องแบบถือเคไม่ต้องถืออะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับการชนกันระหว่าง Osmo Action นะครับกับ GoPro Hero 8 Black ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็ผมพยายามเทสทุกอย่างเท่าที่เทสได้นะครับเท่าที่แฟลชมันจะให้เนาะคอนดิชันมันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเหนื่อยมากกว่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยนะครับก็ถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภายในจะใครละนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHI คุยภายนะครับผมใครมีคำถามอะไรครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบอยู่รอเวลาไว้แล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับเหนื่อยมากนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ